สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำประจำช่วงเย็นจาก YLG ประจำวันที่26ธันวาคม2562ราคาทองคำในวันนี้มีลักษณะของการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบที่ไม่กว้างมากนักแต่ราคาทองคำระหว่างวันยังมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นและทำระดับสูงสุดครั้งใหม่จากวันก่อนหน้าได้อย่างต่อเนื่องทั้งนี้ราคาทองคำปัจจุบันอยู่บริเวณ 1,504.36 บวกขึ้นมาประมาณ 5.06 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนระหว่างวันย่อตัวต่ำสุดเพียง 1,497 และขึ้นไปแต่ระดับสูงสุดบริเวณ 1,505 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยยังคงได้รับปัจจัยหนุนจากสถานการณ์ทางการเมืองในฝั่งสหรัฐที่มีความเสี่ยงและความผันผวนเพิ่มมากขึ้นหลังจากนายไมเคิลบูเบิร์กอดีตนายกเทศมนตรีรัฐนิวยอร์กและผู้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในปี2020ซึ่งสังกัดพรรคเดโมแครตและเป็นพรรคคู่แข่งกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ใช้เงินในการจับจ่ายหาเสียงในรัฐต่างๆทั้งหมด50รัฐโดยยอดการจับจ่ายรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งในครั้งนี้ผ่านสื่อดิจิตอลทีวีสูงถึง120ล้านดอลลาร์เว็บไซต์สำนักข่าว Politico ซึ่งเป็นสื่อทางการเมืองชั้นนำของสหรัฐมีการรายงานว่าเม็ดเงินที่นายบูมเบิร์กใช้จ่ายกับการโฆษณาเพื่อหาเสียงในการรณรงค์เลือกตั้งในปลายเดือนพฤศจิกายนของปี2020สูงกว่ามูลค่าสูงกว่า2เท่าของยอดการใช้จ่ายรวมทั้งหมดทั้งปีของพรรคเดโมแครตของผู้สมัครรายอื่นๆแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าความเสี่ยงที่ตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อาจจะไม่สามารถรักษาตำแหน่งตัวประธานาธิบดีไว้ได้ยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กระตุ้นให้นักลงทุนเพิ่มการถือครองทองคำมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ประเด็นการถอดถอนตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จากพรรคเดโมแครตยังถือว่าเป็นอีกปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงกลับเข้ามารบกวนและส่งผลให้คะแนนเสียงหรือคะแนนนิยมของตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สูญเสียไปแนวโน้มหรือประเด็นดังกล่าวยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กลับมาส่งผลเชิงบวกต่อทองคำในระยะนี้ด้วยเช่นกันอย่างไรแล้วก็ตามปริมาณการซื้อขายในตัวตลาดทองคำมีลักษณะเบาบางเนื่องจากวันนี้เป็นวัน Boxing Day หรือวันเปิดกล่องของขวัญตลาดเงินตลาดทุนในประเทศขนาดใหญ่ในฝั่งยุโรปปิดทำการอย่างเช่นอังกฤษและเยอรมนีส่งผลให้ปริมาณการซื้อขายทองคำค่อนข้างเบาบางอย่างไรก็ตามในค่ำคืนนี้ตลาดการเงินและตลาดหุ้นสหรัฐจะกลับมาเปิดทำการอีกครั้งในเวลา2 ทุ่มครึ่งนักลงทุนอาจจับตาดูปริมาณการซื้อขายและทิศทางของราคาทองคำหลังจากปริมาณการซื้อขายกลับมาเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนอีกครั้งในช่วงค่ำคืนนี้ปัจจัยแวดล้อมอื่นๆที่กลับเข้ามาส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตัวทองคำทองคำได้รับแรงกดดันจากทิศทางตลาดหุ้นในฝั่งจีนที่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นทางนี้ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นโดยได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนมีความคืบหน้าหลังจากทางการจีนเองมีการออกมายืนยันว่าถ้อยแถลงของตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการจัดพิธีลงนามข้อตกลงการค้าเฟดแรกระหว่างเขากับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีความคืบหน้าแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กระตุ้นการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงและหนุนให้ทิศทางตลาดหุ้นในฝั่งจีนมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างไรก็ตามตลาดหุ้นจีนยังคงได้รับแรงหนุนจากการที่บริษัทปักกิ่งเซี่ยงไฮ้ไฮสปีดมีการเปิดเผยว่ามีผู้ประกอบการรถไฟความเร็วสูงได้ดำเนินการขายหุ้นให้กับประชาชนซึ่งแนวโน้มและสถานการณ์ดังกล่าวถือว่าเป็นการลงทุนอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ทิศทางตลาดหุ้นของจีนมีทิศทางคึกคักมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ทองคำยังคงได้รับแรงกดดันจากแนวโน้มการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่มีสัญญาณเชิงบวกมากยิ่งขึ้นหลังจากเจ้าหน้าที่จากกระทรวงพาณิชย์ของจีนออกมายืนยันว่ามีการติดต่อเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนในข้อตกลงการค้าเฟดแรกอย่างต่อเนื่องซึ่งข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศของจีนที่มีการออกมาให้ข่าวในลักษณะดังกล่าวในช่วงก่อนหน้าทั้งนี้แนวโน้มการเจรจาการค้าที่มีทิศทางสดใสมากยิ่งขึ้นเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมาหนุนให้ดอลลาร์สหรัฐมีทิศทางกลับมาแข็งค่าจนเป็นปัจจัยกลับเข้ามากดดันในส่วนของตัวทองคำอย่างไรก็ตามนอกจากนี้เองตัวดอลลาร์สหรัฐยังคงได้รับแรงหนุนจากการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทบัตรเครดิตที่มีการส่งสัญญาณถึงแนวโน้มการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลคริสต์มาสของประชาชนชาวสหรัฐที่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่า
ในช่วงเทศกาลก็ยังมีแรงซื้อและการบริโภคจากทางฝั่งประชาชนแสดงให้เห็นถึงทิศทางหรือแนวโน้มเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่ไม่ได้ย่ำแย่มากนักในส่วนของกลยุทธ์การลงทุน YLG ให้แนวรับบริเวณ 1,495 1,487 และ 1,477 แนวต้านประเมินไว้บริเวณ 1,415 1,525 และ 1,536 อย่างไรก็ตามปริมาณการซื้อขายในตลาดทองคำค่อนข้างเบาบางแม้ว่าราคาทองคำจะมีการทำระดับสูงสุดครั้งใหม่จากวันก่อนหน้าได้แต่วอลลุ่มหรือปริมาณการซื้อขายไม่ได้ซัพพอร์ตดังนั้นอาจจับตาการเคลื่อนไหวของราคาทองคำหากยังสามารถทรงตัวหรือยืนเหนือแนวบริเวณ 1,504 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรดออนได้แนวโน้มหรือโมเมนตัมของทองคำอาจมีโอกาสขยับหรือดิ้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้านสำคัญบริเวณ 1,514 ถึง 1,516 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรดออนซึ่งเป็นระดับสูงสุดในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนจนถึงกลางเดือนตุลาคมอย่างไรก็ตามแนวต้านดังกล่าวถือว่าเป็นแนวต้านสำคัญหากราคาขยับหรือยังไม่สามารถผ่านได้อาจให้ทยอยแบ่งทองคำออกขายมากหน่อยเนื่องจากเป็นการลดความเสี่ยงจากวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลปีใหม่และปริมาณการซื้อขายอาจจะกลับมาเบาบางอีกครั้งอย่างไรแล้วก็ตามหากนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้หากราคาย่อตัวหรือมีการปรับฐานลงมาสามารถเข้าเสี่ยงซื้อเพื่อเก็งกำไรระยะสั้นโดยใช้แนวรับบริเวณ 1,495 ถึง 1,497 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรดออนเป็นจุดพิจารณาแต่อย่างไรก็ตามหากไม่อยากแบกรับความเสี่ยงมากนักอาจจะชะลอการสะสมทองคำเพิ่มเติมเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากปริมาณการซื้อขายและความผันผวนของราคาทองคำในช่วงเทศกาลปีใหม่สำหรับวันนี้ทางฝั่งสหรัฐจะมีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจคือจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจำสัปดาห์ในช่วงเวลา 20:30 น.ซึ่งนักลงทุนสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นปัจจัยขับเคลื่อนราคาทองคำเพิ่มเติม